แห่ถามเกิดอะไรขึ้นอาร์มชุติมาประกาศลั่นเหตุเทงานไม่ได้เงินจะไปทำไมแห่ถามเกิดอะไรขึ้นอาร์มชุติมาประกาศลั่นเหตุเทงานไม่ได้เงินจะไปทำไม FC ให้กำลังใจ FC แห่เป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกทุ่งอินดี้เซ็กซี่อาร์มชุติมาโพสต์ฟาดเดือดบน Facebook ระบุว่าต่อไปนี้ถ้าหนูไม่ไปงานขอโทษด้วยนะคะทำงานไม่ได้ตังจะทำไปทำไมจะบบซึ่งก็มีเพื่อนนักร้องศิลปินรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาถามกันใหญ่ด้านอาร์มก็ได้ชี้แจงไปว่าเจ้าภาพจ่ายคนอื่นคนอื่นไม่จ่ายเราไงทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ในเชิงตัดพ้อก่อนหน้านี้ด้วยว่ากูทำงานไปเพื่ออะไรมี FC เข้ามาให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆเด้ออีล่าเพื่อครอบครัวและความสุขของ FC ที่รักเพื่อเงินค่ะต้องใช้จ่ายค่ะไม่การกุศลจ้าหลังจากที่อาร์มได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปเรื่องที่ตนไม่ได้เงินจากการทำงานก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิแบบนี้แย่มากอีกแล้วเหรองานที่ไหนคะพี่อาร์มอ้าวแบบนี้ฟ้องไปเลยเขาคงเอาไปหมุนกับเว็บพนันออนไลน์อยู่หรือเปล่าสู้ๆติดตามน้องตลอดเคยฟังตอนนั้นก็จ้างน้องพอน้องเล่นจบจ่ายไม่ครบตามที่จ้างเดี๋ยวนี้จ้างนักร้องก็ต้องมีเครดิตติดไว้ก่อนจ่ายสิ้นเดือนอะไรแบบนี้รอจ่ายสดงดเซ็นต้องมีมัดจำ Facebook อาร์มชุติมาสว.เอาแน่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยพิธาปมคุณสมบัติย้ำมีแค่5เสียงที่หนุนนั่งนายกกลุ่มพิราบขาวยื่นสกัดพิธานายกรัฐมนตรีสมชายจี้ถอนแก้หมู่112เสรีย้ำมีสว.หนุนไม่เกิน5เสียงชงข้อมูลหุ้นที่ดินยื่นกกต.สอยพิธาเอาแน่ยื่นตีความคุณสมบัติวันที่27มิถุนายน2566ที่รัฐสภานายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำพิราบขาว2006ยื่นหนังสือต่อนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานกมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเพื่อขอให้สว.ร่วมกันลงชื่อร้องเรียนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีซึ่งอาจขัดพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ส.มาตรา 42.3 และกรณีโอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นหลังวันเลือกตั้งอาจเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98.3 หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าประเด็นหุ้นสื่อตนขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับนายพิธาและไม่มีปัญหากับการเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่เสนอให้สว.เข้าชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธานั้นในความเป็นส.ส.ของนายพิธาสว.ไม่สามารถทำได้แต่หากเป็นประเด็นของนายกรัฐมนตรีสว.ทำได้เมื่อถามถึงนายพิธามั่นใจว่าจะได้รับเสียงโหวตจากสว.ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายสมชายกล่าวว่าจากที่ตนพูดคุยกับสว.ที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้พรรคก้าวไกลพบว่าไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคก้าวไกลเช่นการแก้ไขมาตรา112การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รวมถึงหมวด1หมวด2แต่เห็นด้วยกับบางนโยบายดังนั้นการลงมติเลือกของสว.ขอให้มั่นใจในดุลยพินิจและวุฒิภาวะของสว.ที่จะพิจารณาในประเด็นสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศความสงบสุขสว.ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
หรือคำนึงถึงการเปลี่ยนขั้วอำนาจเปลี่ยนข้างหรือข้ามขั้วหรือไม่แต่ประเด็นนายกรัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลต้องพิจารณาสิ่งที่จะไม่ทำให้เกิดความกังวลในความมั่นคงของประเทศและไม่นำไปสู่ปัญหาความไม่มั่นคงสำหรับบางนโยบายของพรรคพบว่าสุ่มเสี่ยงดังนั้นผมขอให้เอาออกเพื่อประโยชน์ของประเทศนายสมชายกล่าวด้านนายเสรีกล่าวว่าเรื่องการถือหุ้นของนายพิธาอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกมธ.พัฒนาการเมืองวุฒิสภาอยู่แล้วและในวันที่28มิถุนายนเวลา 10.00 น.กมธ.จะไปมอบให้กับประธานกกต.ขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบนายพิธาที่ถูกตรวจสอบตามพ.ร.ก.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.มาตรา151กรณีรู้ตัวขัดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครเลือกตั้งและจะนำหลักฐานการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาและข้อมูลการถือครองที่ดิน14ไร่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนายพิธาไปยื่นต่อกกต.โดยเห็นว่ากกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลให้กับสว.ตัดสินใจนายเสรีกล่าวว่าหลังจากนี้สว.จะเข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภายื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของนายพิธาที่ระบุต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา160ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามการถือครองหุ้นสื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ในฐานะที่ส.ว.ต้องมีส่วนร่วมเห็นชอบนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อมีข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามย่อมยื่นตีความให้ตรวจสอบได้โดยควรยื่นให้ตรวจสอบก่อนจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่จะมีผลทำให้การโหวตนายกรัฐมนตรีต้องยุติก่อนหรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะพิจารณาหากกกต.ไม่ยื่นตีความคุณสมบัติของนายพิธาก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีก็อาจเป็นไปได้ที่สว.จะเข้าชื่อกันยื่นตีความคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของนายพิธาผู้สื่อข่าวถามว่าหากว.ยื่นตีความคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของนายพิธาจะทำให้ปลุกกระแสสังคมออกมาต่อต้านหรือไม่นายเสรีกล่าวว่ากระแสสังคมคือส่วนหนึ่งความถูกต้องคือส่วนหนึ่งถ้ากระแสสังคมไม่ถูกต้องจะยึดอะไรระหว่างความถูกต้องกับกระแสถ้ายึดแต่กระแสก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่านายพิธามั่นใจว่ามีเสียงสว.เพียงพอจะโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายเสรีกล่าวว่าหากเสียงมากพอก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยแต่ขณะนี้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าสว.คนใดสนับสนุนนอกจาก17คนที่มีชื่อและหลายคนก็บอกว่าถูกเอาชื่อไปใส่และหลายคนบอกว่าถ้าได้เสียงข้างมากจะเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ทุกคนพูดตรงกันว่าถ้าเสียงข้างมากแล้วยังไปแก้มาตรา112ก็จะไม่ลงคะแนนให้เท่าที่ทราบตอนนี้มี5คนที่จะโหวตให้ส่วนตนยืนยันมาตลอดว่าหากมีการแสดงออกหรือมีการกระทําไปในแนวทางที่แก้ไขมาตรา112ก็ไม่โหวตให้แน่นอนดังนั้นการลงมติในครั้งนี้ถึงไม่เหมือนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562พร้อมยืนยันสว.มีอิสระในการตัดสินใจไม่มีใบสั่งจากใครนอกจากประชาชนนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยจะทำให้สบายใจขึ้นในการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องสบายใจหรือไม่สบายใจแต่เป็นเรื่องที่ส.ว.
จะไปตกลงกันให้สบายใจไปจัดทัพรวบรวมเสียงกันมาเมื่อถึงตอนนั้นสว.จะพิจารณาตามมาตรา159คือเลือกบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อถามย้ำว่าหากแนวโน้มเป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยจะมีภาษีมากกว่านายพิธาหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นใครเพราะพรรคเพื่อไทยมี3ชื่อก็ต้องดูว่าเสนอใครส่วนพรรคภูมิใจไทยก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคอย่างไรก็ตามขณะนี้คงยังตอบไม่ได้ต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน